1ิ1สิบวันที่12ก็ถือว่าสิ้นสุดการรอคอยแล้วนะคะรอคอยอะไรกันอยู่ล่ะ <c oughs> เดี๋ยวคลิปนี้จะมาบอกให้หมดนะคะเกี่ยวกับรายละเอียดถือว่าเป็นคู่มือเชียร์สาวๆไทยใน SV l e a ลีกบอลลอลลีกของญี่ปุน่นซึ่งมีสาวๆไทยของเราไปร่วมเล่นเป็นจำนวนเยอะที่สุด สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพบกับชอ่องอาร์สปอร์ตรไทยแลนด์อีกครั้งหนึ่งค่ะช่องนี้เป็นช่องที่เน้นสนับสนุนนักกีฬาไทยนะคะเพื่อให้คนไทยเราได้เชียร์กันค่ะถือว่าแอดมินเป็นผู้นํากองเชียร์คนนึงค่ะเอาละคลิปนี้ไม่ไวครูนะนะคะเข้าเรื่องกันเลยค่ะวอลลบอลลีญี่ปุ่นปีนี้แตกต่างจากปีที่แล้วนะคะเช่นชื่อเรียกก็เรียกว่า SV League ซึ่งแต่ก่อนใช้คําว่า v l League อย่างเดียว ปีนี้มีทีมเพิ่มจาก12ทีมเป็น14ทีม2ทีมที่เพิ่มเข้ามาก็คือ Green Wings กับ Himeji ของน้องบุ๋มบิมค่ะส่วน Green w i n g ก็เป็นทีมที่น้องไก่วิมรัตนพันธ์สังกัดอยู่ค่ะมาดูรายชื่อทีมในปีนี้กันนะคะ1 NEC Red r o c k e t Kawasaki 2 PFU b l u e c a t 3 Victoria n Himeji 4 Kurobe 5 Green Wings 6. อารันเมเร่ 7. ฮิซามิสสปริง 8. โตโยต้าออโต้บอดี้ควินซี่โอโกยามาซีกัน 10. โทเรแอโร่สิเจทีมาเวลัส 13. แเดนโซแอริบี้ 14. ไซตามะอเกอโอ สำหรับบางคนที่ได้ดูหลีกเกาหลีแล้วบอกว่าโอ้โห,หลีกเกาหลีแข่งเยอะมากร่างกายนักกีฬาต้องพังแน่นอนแต่ว่า SV ลีกปีนี้บอกได้เลยค่ะว่านักกีฬาทุกคนต้องเล่นกันทีมละ44แมตช์ค่ะนี่เฉพาะรอบแรกเท่านั้นนะคะคือยกตัวอย่างให้ดูนะคะถ้าใครติดตามสโมสรฮิเมจิก็จะพบว่าทั้งวันที่12และวันที่13ฮิเมจิจะเป็นทีมเยือน ที่ไปเล่นในบ้านของ PFU b l u e c a t ทั้ง2แมตช์เลยมันคือน่าจะง่ายกับการจัดการแข่งขันนะคะไหนๆไปแล้วก็แข่งให้ครบไปเลยเดี๋ยววันหลัง PFU มาเยือนฮิเมจิก็แข่งในบ้านฮิเมจิทั้ง2แมตช์แต่ว่าที่มันแปลกก็คือแม้วันนี้ตบกันไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ตบกันอีกค่ะ แล้วพยายามนั่งดูโปรแกรมการแข่งขันไปยาวๆนะคะมันก็จะเป็นอย่างนี้ล่ะคะ่ะอย่างสมมุติอีกนะคะอีกสักครั้งหนึ่งก็คือวันที่12คู่แรก NEC Red Rocket ก็จะเป็นทีมเจ้าบ้านนะคะต้อนรับการมาของไซตามะทีนี้ในวันที่13ค่ะ NEC ก็ยังเป็นเจ้าบ้านอีกเหมือนกันต้อนรับไซตามะอีกเหมือนกันค่ะ มองในแง่ดีก็คืออ๋อวันนี้คัางแขนความแขนสะสมถ้าจะแก้มือโอเคแก้มือพรุ่งนี้นะคือมันเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันที่ก็ต้องดูถึงเรื่องการเดินทางของนักกีฬานั่นแหละค่ะไปแล้วก็แข่งให้ครบข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเราก็จําง่ายดีค่ะเช่นว่าวันนี้เราดู NEC กับไซตามะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ได้ดู NEC กับไซตามะ สำหรับโปรแกรมการแข่งขันเอาเฉพาะสัปดาห์แรกกันก่อนนะคะเพื่อนๆคงทราบกันดีอย<ๆ>ู่แล้วว่าทาง True Vision เขาซื้อลิขสิทธิ์ค่ะ แต่ว่าปีนี้แตกต่างจากปีที่แล้วนะคะปีที่แล้วดูฟรีค่ะปีนี้ก็ต้องเสียงเงินสมัครค่าสมาชิกกันแค่249บาทต่อเดือนค่ะแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าทางทรูไม่ได้ถ่ายทอดสดทุกคู่นะคะเลือกมาเฉพาะบางคู่เท่านั้นแต่ว่าถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่าอยากดูทุกคู่เลยบางคู่เราก็ไม่อยากพลาดเพราะว่าสาวๆไทยของเราโอ้ยเจคนนะไม่ใช่น้อยๆจะทำยังไงดีล่ะ อย่างเช่นแมตชแรกของน้องยูฟาค่ะที่จะพบกับเดนโซในวันที่12เวลาบ่ายโมง True Vision ก็ไม่ได้ทายแล้วเราจะไปดูกันที่ไหนเราก็ต้องไปดูที่ทีวีของญี่ปุ่นค่ะและวิธีที่จะดูละ่ะทำยังไงก็ต้องใช้เงินเข้าแรกค่ะซึ่งก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของ s v l e a g u e นั่นแหละค่ะแล้วก็ไปสมัครสมาชิกนะคะสมัครสมาชิกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปดาเนินการจ่ายเงินค่ะเดือนละประมาณ460บาท แต่ว่ามีข้อแนะนํานะคะว่าถ้าเพื่อนๆไม่ได้รีบร้อนอะไรมากนักให้สมัครในช่วงต้นเดือนค่ะเพราะว่าถ้าสมัครตอนนี้เดี๋ยวต้นเดือนเขาก็จะคิดเงินเราทันทีนะคะมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเราขาดทุนไปเกือบเกือบครึ่งเดือนน่ะ แต่ว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่สะดวกที่จะสมัครนะคะเดี๋ยวจะเอาคลิปย้อนหลังให้ดูค่ะถ้าว่าไล์สดไปด้วยก็ไม่แน่ใจเรื่องลิขสิทธิ์นะคะนักกีฬาของไทยที่ไปเล่นใน SV l e a ลีกปีนี้มีมากถึง7คนนะคะประกอบไปด้วย 1. น้องเพียวอัชรพรคงยศสังกัดสโมอสร NEC 2. น้องบุ๋มบิมค่ะอยู่สโมอสรฮิเมจิ 3. น้องนุกนิกค่ะ อยู่สมสอน PFU Blue Cat C น้องแนนทัดดาวนึกแจ้งก็ PFU เหมือนกันค่ะ 5. น้องไก่วิมลรัตนพันธ์ก็อยู่สมสอน Green Wings ค่ะส่วน 6. ค่ะน้องโตยฮัทยาบำรุงสุขก,ก็อยู่สังกัดสมสอนโตโยต้าค่ะและคนสุดท้ายค่ะน้องใหม่ใน SVL ปีนี้นั่นก็คือคนที่7น้องอยูฟาดนพรสินโพอยู่สมสรอรันเมเร่ เพื่อนๆบอกให้ทราบได้นะคะว่าสนใจติดตามนักกีฬาคนไหนมากเป็นพิเศษแอดมินจะได้ตอบสนองความต้องการของเพื่อนๆทูค่ะเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วก็อาจจะติดตามน้องๆได้ไม่ทุกคนใช่ไหมคะคนที่เราโฟกัสติดตามมากๆก,ก็จะมีน้องเพียวน้องบุ๋มบิ้มน้องยูฟ้าแต่ว่าปีนี้อาจจะมีให้ติดตามเพิ่มค่ะนั่นก็คือน้องนุกนิกไม่ใช่อะไรค่ะเพราะว่าคนอื่นเล่นในตำแหน่งบอลเร็วนะ่ะ บางทีก็แวบๆได้ลงมาแวบๆบก็เปลี่ยนตัวออกไปคือมันเป็นเรื่องปกติของการเล่นในตำแหน่งนั้นอยู่แล้วน่ะทีนี้ถ้านักกีฬาที่เล่นในตำแหน่งหัวเสาเล่นในตำแหน่งมือเซตก็คืออยู่ในสนามนานน่ะแต่ว่าก็จะพยายามติดตามน้องๆทุกคนนั่นแหละค่ะเพราะว่าก็ตามเชียร์ทุกคนปกติลีกญี่ปุ่นเขาจะแข่งกันในช่วงวันหยุดนะคะแต่ว่าก็มีบางช่วงค่ะที่แข่งติดติดกันอย่างเช่นตอนช่วงเปิดลีก วันที่ 12, 13, 14, 15มีแข่งติดกัน4วันเลยนะคะแล้วก็เว้นวันหนึ่งค่ะไปแข่งวันที่ 18, 19แต่ว่าถ้าบอกโปรแกรมเพื่อนๆไปหลายวันก็จำไม่ได้หรอกค่ะเพราะฉะนั้นเอาไปแค่2วันก่อนนะคะนั่นก็คือวันที่12กับวันที่13ตรงกับวันเสาร์อาทิตย์พอดีเลยค่ะ วันที่12จะมี4คู่ค่ะคู่แรกเวลาเที่ยงตรงค่ะ NEC จะเป็นเจ้าบ้านต้อนรับการมาเยือนของไซตามะคู่นี้มีถ่ายทอดสดทาง t r u ูนะคะส่วนเวลาบ่ายโมงค่ะเดนโซก็จะเป็นเจ้าบ้านค่ะต้อนรับการมาเยือนของอารันแมเร่ค่ะคู่นี้ t r u ูไม่ได้ทายนะคะและบ่ายสามโมงเช่นเดียวกันค่ะ PFU b l u e c a t ก็จะเป็นเจ้าบ้านค่ะ ตอนรับการมาเยือนของฮิเมจิคู่นี้ทรูถ่ายทอดสดนะคะและเวลาบ่ายโมงเช่นเดียวกันค่ะโอกยยมาซีกันก็จะพบกับโตโยต้าควินซีคู่นี้ทรูก็ไม่ได้ถ่ายค่ะทีนี้มาดูโปรแกรมในวันอาทิตย์ที่13ตุลาคมค่ะในเวลา11โมงคู่แรกก็จะเป็นเดนโซอีกเหมือนเดิมค่ะพบกับรันเมเรทรูวิชันถ่ายทอดสดนะคะ และเวลา11อโมงเช่นเดียวกันค่ะต้องแยกร่างดูนะคะ NEC e ร Rock e t จะพบกับไซตามะ True Vision t h า i นะคะและเวลา11อโมงค่ะ PFU จะพบกับฮิเมจ True ก็ถ่ายเช่นเดียวกันค่ะคือ3คู่แรกนี่ทรู่ายทุกคู่นะคะและ3คู่หลังค่ะ ของวันอาทิตย์ทรูไม่ถ่ายนะคะนั่นก็คือคู่ของโอกยามาซีกันค่ะพบกับโตโยต้าเอ๊ะเป็นยังไงทรูไม่รักน้องโตยหรือว่ายังไงเนี่ยและเวลาเที่ยงค่ะเจทีมาวรลัตจะพบกับโทเรอาโรคทรูก็ไม่ได้ถ่ายอีกเหมือนกันค่ะและเวลาเที่ยงค่ะฮิซามิสสปริงจะพบกับคุโรเบะก็พยายามจะทำไฮไลท์มาให้เพื่อนๆได้ดูกันทุกคู่นะคะยังไงก็ติดตามชมกันค่ะ สาวสาวไทยกับ44แมตช์ในรอบแรกจะไหวไหมเพื่อนเพื่อนเราไหวไหมเพราะต้องเชียร์กันหนักมากนะนักกีฬาไทยเรา7คนอยู่ใน6ทีมค่ะเราจะต้องเชียร์ให้อยู่ในอันดับ1 8ถึงให้ได้นะคะเพราะว่าในรอบถัดไปค่ะเขาจะใช้ทีมในอันดับที่1-8ถึงเท่านั้นแต่ว่ากว่าจะถึงเวลานั้นอีกนานค่ะ คู่ที่น่าดูก็คือคู่ P.F.U. กับฮิเมจินี่แหละค่ะเพราะว่า2สาว P.F.U. น้องแนนทัดดาวกับน้องนุกนิกจะได้เจอกับน้องบุ๋มบิมค่ะ2วันติดๆเลยนะคะยังไงก็เอาใจช่วยกันทั้ง3คนนั่นแหละค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่กดเข้ามารับฟังรับชมกันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ